สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หนังหน้าโรงคุณผู้ชมข่าววันนี้เราอยู่กับหนังหน้าโรงและนี่คือคอนเทนต์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคิวติพายซีรีส์นั่นเองใช่ค่ะอยู่กับเฮงเจมเติ้ลแล้วก็พีกนะใช่ค่ะแล้ววันนี้อยู่กับเจมเฮงพีกแล้วก็เติ้ลค่ะใช่ค่ะอีพีที่แล้วคือรสมากดีมากดีมากฉันไปดูเบื้องหลังนิ่งเฮียมาในอีพียังไงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะน้องนิวอ่ะไม่เคยเมามาก่อนหรอฉากนั้นคือแบบว่าพี่ก้าก็คือช่วยน้องแล้วน้องก็พยายามแบบเข้าใจตัวละครแล้วก็เล่นออกมาน่ารักก็คือไม่เคยแบบทานเหล้าเป็นลูกน้อยไงไม่เคยทานเหล้าใช่ต้องใช้คำว่าทานแล้วนะถ้าพูดกันนิวน้องอ่ะน้องตัวเท่านี้ไม่เคยดื่มจะใช้คำว่ากินได้ไงดื่มแอลกอฮอล์ไม่เคยรับประทานมาก่อนในชีวิตเราคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักก็เลยแบบทำไม่รู้ว่าคนเมาจะต้องเป็นไงแต่ว่าน้องก็ศึกษาดีแล้วให้น้องไกลๆพวกเราไว้อย่าเลยเออดีแล้วไปดูดีกว่าอีพีนี้จะเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่ากระแสดีมากนะฮิตมากเลยนะติดเทรนไม่ไหวเนาะมัมมีน้องนูนิวก็คือเยอะมากตอนเนี้ยใช่ทั่ววันทั่วเมืองกูล้นล่าสุดฉันไปร้านกาแฟร้านหนึ่งกับผู้ชื่อแบรนด์แล้วเมื่อกี้เออดูรีแอคนี่เฮียอยู่นะคะอย่างเงี้ยเออจริงเหมือนกันเจอเหมือนกันเข้าใจป่ะคือล่าสุดฉันก็ไปนั่งประชุมมาคุณก็ทักเหมือนกันจ่ายตังค์ยังมาจ่ายตังค์ก่อนค่ะแคชเชียร์บอกลืมหยิบแก้วไปกินเราก็ไม่ได้ไงเราอ่ะเราเป็นทูตหนังหน้าโรงอ่ะต้องทำตัวให้ดีนะกูเป็นทูตหรอนะกูเป็นพูดเออพูดแม่น้ำโขงไงเยอะก็มาจากชื่อของกิเลนใช่นี่ก็มันหน้ากิรติแน่นอนเธอพูดฉันก็รอตามไม่แล้วคือน้องเขาไม่ได้ชื่อกิรติหรอเราชื่อกิเลนหรอไม่ได้อิงมาจากกิรติแต่ว่าแบบทุกอย่างในชีวิตน้องอิงมาจากเฮียเหรียญบนลุ่นอุ้ยลุ่นทะเลสาบมันทองจริงด้วยใหญ่ที่สุดเลยครับแค่พอคำสัญญาที่เฮียห้ามเล่นกับคุณตาของเกลือแค่นั้นเองเหรอครับเกลือไม่มีพี่มีน้องมีเฮียเป็นเพื่อนเล่นเปิดมาเป็นเสียงกองอะไรทำให้เกลือเฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกลือแต่งงานใช่เฮียจะขอแล้วทำไมพอเกลือถามเฮียว่าถ้าหนูเกลือถามว่าเฮียรักเกลือไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อะไรวะแต่เมาตื่นมาได้น่าฉ่ำอยู่นะชอบเฮียก็หายในผลดีๆสักข้อมุมข้างเตรียมคำอธิบายไว้แล้วกันครับมุมตรงดีมากว่าทำไมเกื้อถึงขอถอนมั่นเฮียจะตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตาแมนดาเบลเหมือนตรงไหนวะไม่ใช่รูปหลักลูกเฮียหากูหน้าผีเหรอวะกูตัดสตีนเฮดแม่เลยอย่าอย่าเอากันแก้ออกไปก็จะตัดทรงอะไรดีครับโอ้ยย้อนอีกแล้วก็อยากเอาผมแบบที่เฮียเหรียญชอบได้เลยครับไม่ยากก็แม่ตัดให้เหมือนเปี๊ยกเลยนะครับได้เลยผมจริงป่ะผมจริงเหรอโอเคจมูกลูกกูจริงพูดแต่งตัวทำผมที่เฮียชอบมาตลอดนะเออทรงนี้ก็เรียนแบบเฮียมาว่าไงเกื้อลูกเกื้อตัดสินใจแล้วครับว่าเกื้อจะไม่กลับไปเรียนที่อังกฤษอ้าวทำไมล่ะเกื้ออยากอยู่ที่เมืองไทยครับเกื้อจะเรียนมาหลายปีไงแต่พ่อกับแม่เนี่ยเตรียมให้เกื้อไปเรียนที่ลอนดอนเอาไว้แล้วนะลูกเกื้อทราบครับแต่ว่าเกื้อคิดถึงคุณตาครับแล้วก็เพื่ออยากใช้เวลากับเฮเลนให้มากกว่านี้ด้วยถ้าในอนาคตต้องแต่งงานกันครับละมุนจังถ้าตัดสินใจแล้วแม่ก็ไม่ขัดเลิศแล้วเกื้อคิดว่าจะเรียนอะไรอ่ะลูกเกื้ออยากเรียนวิศวะครับพ่อนึกว่าเกื้อจะเรียนรัฐศาสตร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะวิศวะคอมพิวเตอร์เลือกให้ด้วยมันก็ดีเลือกสาขาให้ด้วยก็ได้คุณงงมากถ้าไม่ดื้อไม่เกเรแต่อยู่ห่างแม่แม่แค่เป็นห่วงถ้ามีเหรียญคอยดูแลแทนอาก็โอเค
โอเคผมต้องการให้เหรียญเนี่ยนะเป็นผู้ปกครองที่เมืองไทยของหนูเกื้อคอยอัปเดตตารางเวลาแล้วก็ผลการเรียนของหนูเกื้อเนี่ยให้ผมและคุณหญิงได้รับทราบแสดงพ่อแม่เขาไปอยู่ลอนดอนเหมือนกันได้ครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคุณพ่อเกื้อรับผิดชอบตัวเองได้ครับแต่ถ้ามีเหรียญคอยดูแลเกื้ออีกคนนึงอาจจะได้หายห่วงพาน้องไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่าดูแลเหมือนผู้ปกครองหรือพี่ชายทำไม่ได้แต่ต้องคอยดูหนูเกื้อแบบเพื่อนคู่คิดทำได้ไหมโอ้โหเราคงพูดขนาดนี้ได้ครับผมยินดีผมจะพาหนูเกื้อไปเดททุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับถ้าเป็นแบบนี้โอเคแม่ก็จะอนุญาตให้อยู่เมืองไทยได้ครับโอเคครับน่ารักเนาะนี่ภาพความเป็นจริงพี่มาต่อเลยอุ้ยน่ารักอ่ะรับน้องยานยนต์ว่ะน้องเกลือเฮ้ยเกลือน้องมีคนชื่อสืบสิบเสมอเลยอะก็มีแฟนยังอะโอ้เรารู้เองอะดิเออกูอยากรู้ที่เขาชอบทำขโมยตอบเรื่องจะตอบเรื่องตอบเรื่องตอบเรื่องกูยังไม่มีแฟนโอ้แต่กูมีคู่มั่นแล้วแต่มีคู่มั่นผู้มั่นเลยเหรอผู้ใหญ่เขาให้มั่นกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะเป็นพี่ชายที่สนิทกันมากอ่ะฮะพี่ชายผมจะฟังดูแปลกหน่อยดูไม่ค่อยน่าเชื่อใช่ปะล่ะแต่ครอบครัวเราก็สนิทกันมากอ่ะน่ารักอ่ะแต่ละคนบนโลกนี้เสืออะไรก็เกิดขึ้นได้เออสินเสมอเดี๋ยวน่ารักน้องเดี๋ยวต้นน้ำอะไรก่อนน้องจาบชนนะตั้งแต่เด็กเปล่าเขาไม่ได้ถูกมั้งครับผมก็ชอบของจริงรักพี่เขาไม่ต้องนานแล้วแล้วแม่ก็ฟังดูแปลกอยู่ดีป่ะก็เพราะมีคนแบบมึงไงสังคมก็ถึงไม่เปิดกว้างจริงสักทีว้าวรู้ไหมว่าโลกสมัยเนี้ยเขามีความหลากหลายมากกว่าที่มึงคิดเยอะหัดเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วก็หยุดตั้งคำถามมันไม่ได้ละใจเย็นนี่แม่ก็แค่ถามเฉยเองอ่ะอยากรู้แต่ก็น้ำมันไม่ใช่แล้วคู่มั่นมึงล่ะเขารับมึงด้วยหรือเปล่าอุ้ยจามบาเบลรักลูกแหละที่ไหนมีรักที่นั่นมีหวังที่นั่นมีทุกข์เขาคนละเรื่องเรื่องรวมจากวัดเท่าดินเออไป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 ตื่นยังเฮ้ยเดี๋ยวซื้อหนูมาทานเดียวน้องเดียวน้องเดียวค่อยยังชั่วดีนะที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ดูรูปดิเออยังไม่คืนดีกันอีกหรอเฮียแหละหายหัวไปตั้งแต่เมื่อคืนตาทั้งโขกับโจ๊กหมูล้างโปรดของคุณหนูเกี้ยซึ่งแสนจะเหมาะกับเช้านี้ที่อากาศสดใสเมื่อวานหนีกลับก่อนไงก็เลยมาแบบมาง้อหน่อยเมื่อคืนหนีกลับก่อนโดนยาเจ้าหญิงดิสนีย์สิงเหรอวะน้องเขาน่ารักเดี๋ยวปกตินะเกี้ยแหละทำหน้าซึมยังกับเมฆฝนลอยอยู่บนหัวเลยโอ้โหคือไม่หมดแล้วมั้งดูดิกูจะนั่งเล่นอยู่มันจะตลกไปวะแกไปลอยไม่ได้เลยซักซีนไหมอย่าคิดซักซีนไหมกูเป็นนักแมนผมทำอะไรให้กูขนาดนี้วะ
ก็เดียวกลัวเกลือทับครัวระเบิดตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอะถ้าป่าเนี่ยนะถ้าเดียวไม่มาเกลือคงไม่มีอะไรกินไปทั้งวันหรอกกูใช้แอปสั่งอาหารเป็นเก่งมากครับรอดแล้วแต่ยังไงก็ thank you นะมึงตกลงรักกูนึกถึงตอนสมัยยุ้งกิดเลยว่ะนี่คาสิชันว้าวเก๋อ่ะยอมเก๋อมา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 เผ็ดทำไมควันขึ้นอ่ะต้องให้ต่อแก่เหรอทำไรอ่ะตัวสมูทดีเรคเตอร์มันก็ร้องหรอกน่ารักจังเราหิวอ่ะเห็นมันมีว่างอยู่ก็เลยอยากกินจะเนี่ยมันเบสิกมากเลยนะนายทำไม่เป็นหรอตอนอยู่เมืองไทยอ่ะนายคงมีคนคอยทำให้ตลอดเลยใช่ไหมน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเมื่อเห็นเด็กคุยกันอ่ะที่ทำเองที่เข้าครัวนี่อยากจะช่วยนายทำเองน่ารักเด็กมองออกโอเคแล้วแหละนายอ่ะทำไม่เก่งเรานี่เอากระทะออกเอาถ้วยวางเออถ้วยวางแล้วก็เอากระทะวางบนถ้วยทำไมไม่ร้อนนะทำเหมือนฟิลแบบเล่นลูกเด็กเด็กผลของการเรียนออนไลน์ไงใช่ทำง่ายนิดเดียวก็นี่เองก็แค่ต้มน้ำในกระทะแล้วก็พอน้ำเหลือก็น้ำเหลือก็เอาน้ำจากในกระทะมาเทใส่ถ้วยเอ้ยก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าแต่ถ้าเราเอามาม่าไปใส่ในกระทะเลยกระทะก็จะเลอะไงเออต้องล้างมันก็จะเลอะทั้งถ้วยทั้งกระทะเออก็เอาน้ำจากในกระทะมาทีละถ้วยเราไม่กินในกระทะไปเลยอะไรนะแต่พี่กินในกระทะเออยังกินในกระทะกูดูต่อแล้วนะเออว่ะดูต่อได้ไหมไม่กินในกระทะนายครับคุณเกื้อกินติคนดังนะคนดังนะหน่อยดังที่ไหนกันหรอกก็บ้านนายอ่ะเป็นตระกูลเก่าแก่เนี่ยเรายังจำได้อยู่เลยว่าเคยเห็นรายการทีวีอ่ะไปถ่ายคอลเลกชันสมบัติเก่าสมัยอยุธยาพี่เคยได้ถ่ายกิเลติอยู่เลยอันนั้นของคุณตาเราอ่ะเราไปอยู่ที่นั่นแหละแล้วนายอ่ะชื่ออะไรคนเดียวคนเดียวลาวเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีชายลาวชื่อคนเดียวใส่ผิดไหมชื่อก็แปลกนามสกุลก็แปลกใส่ผิดไหมครับใส่ผิดไหมลูกเล่นมุกตลกรู้หรอกนะใครจะนามสกุลใส่ผิดไหมทำเล่นไปมีจริงทำไงเนี่ยเอออ่ะใส่ผิดด้วยอย่าเพิ่งใส่ออกมานะลูกเดี๋ยวมันไม่เข้มข้นเกลือฮะกินเลยไหมโหอุ้ยน่ากินมากนี่มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะก็แค่เอาได้ซื้อมาใส่จานเลยล่ะมึงมาแต่งงานกูได้ป่ะกูไม่เอาแต่งกับเฮเลียนแล้วว่าบ้าฟ้าผ่าตายพอดีแล้วมึงจะให้กูอยู่คนเดียวไงดึงสติกลับมาก่อนดีกว่าตัดสินใจให้ชัดก่อนว่าจะถอนมั่นไหมหรือว่าจะไม่ถอนมั่นกันแน่ดูดิแหวนมั่นยังใส่อยู่เลยเนี่ยถ้ากูได้ถอนมั่นมาเป็นทางการเมื่อไหร่กูได้ถอดแน่ยังไงกูก็จะถอนมั่นกูไม่งอให้เหรียญหรอกโนโมเกื้อกีรติคนข้างรักกูไม่สนใจให้เหรียญหรอกเออแล้วกูก็จะไม่ตั้งสเตตัสเอนเกจกับให้เหรียญแล้วด้วยถ้ากูกลับไปคืนดีกับให้เหรียญนะกูยอมให้คนทั้งโลกมาประนามกูได้เลยอย่าพูดไปลูกกูลองประนามเฮียมึงพี่เหลียนโทรมาตั้งแต่เมื่อคืนสามมิสคอลเกลือรีบโทรกลับเลยในบอกจะไม่ยุ่งแล้วโกรธกูมากแน่ๆเลยกูควรทำไงดีวะมึง
ม่อยากชี้นำไม่อยากชี้นำเอางี้กูรู้ละงั้นมึงกับกูมาปล่อยยิงฉุบกันถ้ามึงชนะกูกูจะโทรแต่ถ้ากูชนะมึงกูไม่โทรมาเอายิงฉุบโทรไม่สัญชาเชื่อข่าวว่ารวยเชื่อมากๆเลยแต่ถ้าบอกว่าไม่รวยก็เชื่อว่ารวยไม่คิดจะโทรกลับจริงหรอแกกิ้วอนกิ้วไหวสมหน้าเขาก็ไปตามที่เอาเกื้อเดียวทำโอ้โหเด้เพื่อนเลยทำให้ฉันมึนคงที่ขนาดเราให้โทรมาใหม่โจไม่ร้อนรู้นะแน่ใจนะว่าจะเอาแบบเนี้ยอ๋อกูแน่ใจเดี๋ยวถ่ายเซ็ตเอาไปซื้อด้วยโจเปิดเลยร้านโจเปิดพอดีแหละก็กูไม่อยากบังคับใจใครนี่หว่าอย่างเกลือก็อดทนแล้วก็เข้มแข็งเลยนะขอบใจมากนะที่ห่วงกูอ่ะแล้วเมื่อคืนก็ยังมาฟังกูอันนี้โอ้โหน่ารักจังนัดลูกแล้วเมื่อคืนกลับบ้านดึกอ่ะโดนเฮียดุปะวะสองเด็กเฮียชอบทำเป็นดุไปงั้นแหละแต่เอาจริงนะเคลียร์เขาไม่ว่าอะไรเลยต้องโกรธเขาทำไมวะก็พอเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็ยิ่งน่ากลัวใช่ไหมล่ะเหมือนเราต้องเกรงใจเคลียร์ตลอดเวลาโคตรน่ากลัวเลยนึกว่าต้องเหมือนสองเด็กเล็กก็สมชื่อพยัคฆ์เฉินเขาจริงๆแหละนั่นแหละแล้วพอถึงเมื่อคืนอ่ะพอเดียวกับถึงบ้านมองกล้องเลยกลับมาแล้วครับเฮียด่าดีกว่าเฮียก็กลับไปนอนคอนโดเหมือนเดิมอ่ะแล้วเขาจะมาทำไมวะพวกเขียนนี่ก็ชอบทำตัวประหลาดเนาะก็ทำตัวลึกลับเดายากอะไรวะพวกเขียนนี่ก็ทำตัวประหลาดเนาะเกื้อเดี๋ยวถามอะไรอย่างหนึ่งได้ปะเกื้อเคยแบบว่ามีอะไรกันกับเขียนปะอุ๊ยอะไรบ้ากูไม่เคยไอเด็กแสบหรือมึงเคยไม่เคยนั่นเล่นน่ารักจังเลยส่วนกระตุกเนี่ยมาสุดก็แค่นู่นมุมข้างล่างกูนู่นโอ้โหลูกคู่โอ้โหตัดต่อตัดต่อแล้วกูเกลียดหน้ากับคอคนละสีเลยกูอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากนะเว้ยแต่กูอ่ะคิดว่าเฮียให้เกียรติกูจะรอจะไปแต่งงานแล้วเกื้อไม่เคยคิดแบบว่าอยากจะจับมือหรือว่าคิสเฮียบ้างหรอคิสกูจะประมูลพระตะโกนนั้นอะกินเข้าไปลูกกินเข้าไปมันก็เป็นสิ่งที่ยาวมากเลยนะเนี่ยนั่งคุยมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็มีบ้างกูว่าทางพาร์ทกูว่าทางพาร์ทเลยอากาศดีจังเลยนะครับเฮียบรรยากาศก็ดีด้วยแถมติดไฟก็สวยมากด้วยเพื่อคิดถึงตอนสมัยอยู่อังกฤษเลยอ่ะแล้วเฮียอุ๊ยอุ๊ยเป็นไปได้ไงวะโมเมนต์มันเป็นไปได้ไงมึงชนกันเฮ
หรือว่านี่คือเมจิกโมเมนต์ของเรากับเฮียมันคงถึงเวลาแล้วสินะผมค้างไปแล้ว oh my god ที่เราต้องเสียจูบแรกให้เขา oh my god เข้ามาจูบเกลือเลยครับเฮียเกลือพร้อมแล้วเดินระวังหน่อยเกลือso close แต่โมเมนต์นั้นน่ะแม่งแค่แป๊บเดียวไงแล้วก็ผ่านไปกูก็เสียดายนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรกูรอได้เออผมรับผมก็ได้ครับแต่ตอนเนี้ยแม่งผมก็เหลืออะไรกูรอแหละหรือว่านี่จะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงที่เหมือนเขาว่าไงวะก็การที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราเลยก็เพราะเฮียไม่รักเราไงเฮียเลยไม่มีอะไรให้แสดงป้าคุณคิดมากไปปะเนี่ยก็ยิ่งเดียวเจอเรื่องที่เกื้อกับเฮียถอนมั่นเมื่อคืนนะเดียวก็อดเอาไปคิดไม่ได้แต่ละส่งผลกระทบเนาะเพราะแค่เขาใครเงี้ยกูว่าผู้กับมึงอ่ะต้องไม่อยู่คนเดียวแล้ววะเอางี้เดี๋ยวไปกับกูยังไงวันเนี้ยกูไปซ้อมดนตรีไม่ได้แล้วไปไหนวะยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะกูต้องไปมอบตัวสีปากสวยมากแต่ละคนคุณหนูเกื้อกิรติหายไปไหนมาทั้งคืนครับจะไปข้ามบ้านเหรอทำไมไม่บอกกล่าวป้าก่อนทราบไหมคะว่าป้าเป็นห่วงจนนอนไม่หลับโทรไปก็ไม่รับสายป้าจะไปแจ้งความคนหายเลยนะคะเกลือขอโทษครับป้าจ๋าเมื่อวานเกลือเหนื่อยมากเลยครับเผลอนอกหลับไปไม่รู้ตัวเลยอ่ะคุณหญิงเกวลินฝากฟังคุณหนูเกลือไว้กับป้าแล้วถ้าคุณหนูเกลือเป็นอะไรขึ้นมาป้าไม่หลุดออกจากบ่าแล้วคะเจตัวคุณตัวเองป้าจ๋าวันนี้ผมเกือวันนี้มีอะไรกินบ้างครับป้าจ๋ารู้ไหมว่าตอนนี้เกืออยู่อังกฤษอ่ะเกือคิดถึงกับข้าวมือป้าจ๋าทุกวันเลยนะครับวันนี้ป้าจ๋าพอจะทำอะไรอร่อยๆให้เกือกับคุณเดือนทานได้ไหมครับนะครับป้าจ๋านะครับคุณหนูคะป้ามันแก่แล้วค่ะมือไม้ฝีมือมันก็ตกไปเยอะแล้วไม่แก่เลยครับป้าจ๋าเกลือไม่เคยทานอาหารไทยที่ไหนอร่อยเท่าฝีมือป้าจ๋าเลยนะครับนะครับป้าจ๋านะครับคุณหนูเกลือของป้าได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะแต่ว่าจะต้องเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะเพราะว่ากลางวันป้าเตรียมเครื่องเตรียมของไม่ทันแล้วค่ะคุณหนูเดียวอยู่กินข้าวด้วยกันนะคะได้เลยครับป้าจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะไม่ทันแล้วป้าไปซื้อของก่อนนะคะครับป้าจ๋าครับเกลือรอนะครับป้าของ่ายมากเดี๋ยวก็รอนะครับเดี๋ยวก็รอนะคะแต่งตัวก็น่ารักเนาะอุ๊ยลาก่อนไฮแบรนด์ที่รักจะเอาไปบริจาคหมดเนี่ยเกลือไม่เสียดายจริงหรอเสียดายมันก็เสียดายอยู่หรอกบริจาคไหนอะแต่กูไม่อยากเป็นคุณหนูเกลือกินตีมที่เราอีเตอร์มันเสียงจริงอ่ะเสียงแบบเราแบบไซส์ไม่พอๆกันอ่ะเสียงจริงจริงอยากได้เออมันจะเขาตัวเล็กก่อนเติมเต็มช่วงคาราเมลโกบบ้างพวกเธอคิดมากถ้าเขาจะรักเขาก็รักเราเป็นเราปุ๊บทำไมเอาไปบริจาคหมดเนี่ยเพื่อที่เสียดายจริงหรอเสียดายมันก็เสียดายอยู่หรอกแต่กูไม่อยากเป็นคุณหนูเกื้อกินตีแบบที่เฮียชอบแล้วอะไปคิลินต่อจากนี้กูจะเป็นแค่เกื้อไอ้เกื้อเด็กบ้าตีกองร้องเพลงขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่กูชอบแค่นั้นแหละเลือกลูกจะได้เป็นแบบตัวเองไปเลยเดี๋ยวเข้าใจในหลักการแล้วแต่ดูนี่เสื้อผ้าพวกนี้ยังดีๆอยู่เลยอะของแบรนด์เนมแพงๆทั้งนั้นเลยด้วยถ้ามึงชอบตัวไหนมึงก็ไปลองดูดิทุกตัวเอาเบิร์ดด้วยถึงท่านั่งน่ารักจังเลยวะสองคนเนี้ยน่ารักแล้วนะ
ตัวเลยเมื่อกี้สามเดือนใส่มาเฮ้ยน่ารักอ่ะสองเด็กมาสองเด็กเล็กแฮปปี้เขาเก๊กอะไรกันวะกี่เรียนสองคนกูเรียนครับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วกูเรียนครับก็มันจะต้องได้บทแบบนี้เนาะเขาจะนี่คือการขับไม่ไงวะเมื่อวานครับแล้วรู้จักกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันอะนักแสดงไงมึงเออคอยเมื่อคืนตอนไปส่งเพื่อนที่บ้านเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าไอ้คนเหี้ยอะไรนะคืออย่างนี้ครับคุณเหลียงผมเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วสูงสองข้างทางมืดมากเลยครับผมก็คิดว่ามีคนโผล่มาแน่ๆแล้วก็มีจริงๆครับมันคือหมามันคือหมามันออกมาปุ๊บผมเดาเลยว่ามันคือสายพันธุ์อะไรแต่ไม่เชื่อใช่ไหมบางแก้วใช่ปะมันคือพุดเดิ้ลเพราะมันเดินตัดมาที่หน้ารถผมก็เลยต้องเบรกกันทันทีครับนะผมก็เลยหันไปสังเกตคุณเกือคุณหนูเกือก็เลยพูดออกมาว่าไอ้คนเหี้ยเจ้าไอ้คนเหี้ยครับขอโทษครับโอเคโอเควันนี้วันเสาร์กลับเร็วหน่อยก็ได้นะแล้วเรื่องเมื่อกี้อย่าไปพูดให้ใครฟังล่ะเสียชื่อคุณหนูกิรติหมดครับเจ๊ปอปาเจ๊ปอปาได้งานทำร้องในมือห่อเจงเพราะไอ้วังชาวมาฮั่นมันเผาเล่นลิฟต์พี่เดียวเหนื่อยแต่งตัวจนเหนื่อยเหมือนกูเลยเดี๋ยวว่าเกลือไม่สามารถกำจัดความเป็นหนูเกลือไปได้หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะเกินไปอ่ะแต่กูต้องพยายามไงก็กูไม่อยากเป็นคุณหนูเกลือกิรติแล้วอ่ะแต่คุณหนูเกลือก็คือตัวเกลือเองไงแต่กับป้าจ๋านุ่มๆพ่อแม่เกลือก็ยังต้องเป็นหนูเกลืออยู่เปล่าเออมันก็คือเราคนเรามันมีหลายเวอร์ชั่นได้ลูกกูไม่ต้องแอปไม่ต้องฟอร์มมากไหมมันต้องอยู่กับหนูก็คือหนูแล้วรูปนั้นอ่ะไม่เอาเลยหรอเอาอยู่โอ้ยรูปฉันเด็กเดี๋ยวแยกออกจากกันไม่ได้หรอกเลิกกันก็เรื่องนึงเก่งเลยเกลือก็เป็นอีกพาร์ทนึงของตัวตนของเกลือเลยนะมันโยนทิ้งเดี๋ยวไปบริจาคที่ไหนไม่ได้หรอกเออMy fiance เขามันแก้ถอมอ่ะอดีตคู่มั่นเว้ยต้องรีบเปลี่ยนชื่อเฮียนะฉันจะรับไหมครับไม่อ่ะเฮียก็แค่อยากได้ยินว่ากูยังปกติดีอยู่ก็แค่นั้นแหละแต่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะเฮียไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วก็ได้ดื้อนักนะนุ๊กเกอร์เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโต๊ะเดิมคืนนี้ฝากไว้ให้ด้วยไปหาที่ร้านเลยเจอเลยนี่ปรีเจอเลยเออรู้วันนี้มีวงเล่นครบแล้วอ่ะโอ้ยคนน่ารักรู้ว่านี้มีวงเล่นครบแล้วอ่ะแต่ของพี่ยินจำด้วยนะบ้าพี่เจได้นะมันได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเวลาที่มึงโชว์มันใช้เวลาเซตอัพมากกว่าชาวบ้านไงวันนี้ไม่ดิหลังจากนี้ไม่ต้องแล้วก็ได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเปิดตัวแล้วใช่จะเลิกหลบๆซ่อนๆอยู่หลังฉากแล้วเลิศผมจะเป็นตัวเองสักทีเลิศแล้วไม่กลัวคู่มั่นจับได้แล้วหรอผมไม่มีแล้วผมถอนมั่นกับเขาไปแล้ว What
มื่อวานก่อนอย่างนั้นน่าจะไปเดทอื่นแล้วไม่ใช่หรอวะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วชอบว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนไปเปล่าเออถ้าจะเปิดตัวตอนนี้ต้องคิดดีๆนะเออก็คิดดีๆก่อนอย่าเพิ่งวางผมไม่สนใจแล้วที่ผมเก็บเป็นความลับอะเพราะผมไม่อยากให้เฮียรู้แต่ตอนเนี้ยผมแค่อยากร้องเพลงเป็นตัวของตัวเองจริงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดผมเปิดเผยตัวจริงออกมาจะมีใครจำได้ไหมคนเจงอยากหาคำตอบอยู่หรือเปล่าว่าคิรินเป็นใครเอางี้คืนนี้มึงอยากทำอะไรมึงทำเลยแล้วพอโชว์เสร็จให้กูเลี้ยงเล่ามึงสองคนโอเคใส่ซ้ำน้องนักกินเป็นเหรอลูกเคร่งเครียดจังเลยเนี่ยว่าคนเดียวอยู่ไหนคุณจะไปรู้เหรอวะพ่อหากูเลยถามถึงน้องเออนะกูติดต่อหนูเกลือไม่ได้เลยอยากรู้ว่าอยู่กับคนเดียวหรือเปล่ากูไม่รู้กูไม่ได้เฝ้าคนเดียวทั้งวันแบบมึงซะหน่อยขอบใจนะที่ไม่ช่วยอะไรเลยเออเอ้าคิดได้เลยอะไรของมันวะพ่อหากูจะเหวี่ยงใส่กูอีกคนเดียวสงสัยไหมเออนะกูติดต่อหนูเกลือไม่ได้เลยอยากรู้ว่าอยู่กับคนเดียวหรือเปล่ารถอะไรเยอะแยะนั่นYeah.
ปรักคนอื่นแล้วรู้สึกอะไรไหมถ่ายไว้หน่อยโอ้ชิบหายแล้วคนเดียวไม่อยู่แล้วอยากจะรักคนหลบอยากจะรักน่าจะแสงไม่มิดนะสว่างขนาดนั้นฮัลโหลครับพี่อามาช่วยเกื้อทำธุระนิดหน่อยธุระอะไรมาช่วยเกื้อเก็บเสื้อผ้านิดหน่อยครับพี่อาทั้งวันเลยเหรอพอดีมันเยอะครับพี่อาเฮียเป็นอะไรก่อนอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะกลับแล้วครับกลับมาก็ดีพอเขากลับมาก็หนีเฮียรออยู่ที่บ้านฮะได้ไงอะครับปกติเฮียอี้ไม่กลับบ้านวันเสาร์นี่ครับเฮียจะมาวันไหนก็ได้ที่นี่คือบ้านของเฮียเฮียเอ้ได้ครับพี่อาเอ้าถ้าน้องไปหาแล้วหนีน้องอีกนะใช่ครับผมคือคิรินลบแล้วคำว่าเกียรติออกไปเลยคิรินคือหน้ากากที่ผมใช้ซ่อนตัวเองมาตลอดแต่วันนี้ Today ผมตัดสินใจแล้วที่จะถอดหน้ากากนั้นออกโอ้ออฟแมสเพราะว่าโควิดหมดแล้วผมชื่อเกื้อไม่มีอะไรนำหน้าไม่มีอะไรนำท้ายไม่มีชื่อตรงๆแค่เกื้อเท่านั้นครับ just เกื้อและนี่ก็คือตัวจริงของผมหวังว่าทุกคนจะต้อนรับผมเหมือนที่เคยต้อนรับคิรินนะครับเออต้อนรับลูกน้องเกื้อหนูไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหหนึ่งเพลงพอค่าตัวแพงเขาทานวะผิดนั่นเออคนเดียวเดี๋ยวนี้กล้าโกหกเฮียเออชิบหายแล้วคนเดียวกูแสงคินพอร์ตมั้งห่วยปะเนี่ยไปเฮ้ยมันอาจจะเป็นเครื่องสุดท้ายของพี่เจมส์ก็ได้นะครับวันนี้พอแค่นี้เหรอนะกลับบ้านกันเออถ้าไม่อยากนอนคนเดียวอ่ะไปนอนบ้านเดียวก็ได้นะนะเป็นไงรู้สึกยังไงที่มาต้องติดเป็นความลับนี่ก็จะเลี้ยงเราดีดิพี่พ่อรู้สึกดีอ่ะอันนี้ใช้กล้องอีแบบทางถ่ายหรอผมได้ร้องเพลงที่ผมอยากร้องแล้วคนดูก็สบตากับผมด้วยโคตรมีความหมายเลยว่ะดีใจด้วยนะเว้ยป่ะได้เวลาไปเซเลบเรตกันเซเลบเรตกันเจคือว่าพวกเรากำลังจะกลับกันแล้วครับได้ไงตกลงกันไว้แล้วนี่แต่ว่าผมกลับไปก่อนเลยก็ได้กูอยากเซเลบเรต this moment จริงๆว่ะอย่าเป็นห่วงอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกกูอ่ะไม่ใช่คุณหนูเพื่อคนเดิมที่แม่แต่ต้มมาม่าก็ทำไม่เป็นแล้วนะเว้ยโอ้แต่เกื้อจะไม่โกรธเดียวใช่ไหมกูไม่โกรธมึงหรอกฮีนี่เขาแคร์มึงมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยที่ต้องมานั่งคอยดูแลมึงอ่ะเขาก็ยังทำเขาก็เขารักมึงไงอือพี่เจอย่าให้เกื้อดื่มเยอะเกินไปนะครับเวลาเกื้อเมาทีไรอ่ะเป็นคนละคนเลยไม่ต้องวอรี่พี่ดูแลให้เองมึงรีบกลับไปเถอะโอเคงั้นเทคแคร์นะเออมึงรีบไปเถอะมาเดี๋ยวยี่รอนานเจอกันสองคนพี่เจเดี๋ยวพูดจริงพี่แต่ไว้ใจเกื้อตอนเมาเลยแล้วเดี๋ยวน้องก็เดือกไปแล้วพี่ลุงตุงมาแล้วจอด
ายสีดำด้านแกมาแล้วจ้าเฮียช็อกไปเลยดิแตกหักแน่ประเทศไทยพังแน่คฤหาตระกูลกิรติย้ายมาอยู่ทองหล่อตั้งแต่เมื่อไหร่เออคือว่าไหนเราเล่าสตอรี่สนุกสนุกให้เฮียฟังหน่อยสิเออเดี๋ยวมาจากบ้านเครื่องจริงๆครับแต่ว่าเครื่องอยู่ในร้านครับเฮียส่วนเดียวกำลังจะกลับแล้วครับแล้วทำไมเกื้อต้องมาขับเล็กๆแบบเนี้ยทนายก้อนของเหลียงอยู่ฝั่งข้ามคือเกื้อไม่รับอนุญาตเข้าไปนะก้อนครับเฮียก็เลยมาที่นี่เหรอคนเดียวก็รู้ป่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอุ้ยเดี๋ยวอย่าโกหกเฮียดิโอ้ยตายโอ้ยไม่รู้ทำยังไงทั้งเพื่อนทั้งแฟนอ่ะเนาะโอ้ยตายเย้เด็กร้องอ่ะเด็กแรงโอ้ยยังไม่ได้ตั้งใจจะโกงเลยนะครับนั้นเล่นดีขึ้นเยอะมากพัฒนาไปคุยที่บ้านเชียร์จุ๊บกีรติเฮียหนูไปเฮียหนูเกินน้องก็คือตัวสั่นเลยสั่นเนี่ยวเนี่ยรู้น้องคือตัวสั่นเลยพี่ป่วยด้วยพี่ครับเติมให้ผมย่างหนึ่งได้ไหมครับเรียกเกลือเฉยไม่ต้องมีนามสกุลได้ป่ะติดไปแล้วชื่อเกลือมันไม่เข้าหรือจะใช้คิรินเหมือนเดิมเนาะคิรินแปลว่าชิรินชิรินก็แปลว่ากิเลนกิเลนก็คือเฮียเหลียงมึงรักอยู่หรอวะอุ้ยมึงก็รู้ว่าภาษาไทยกูมันไม่แข็งแรงเฮียเหรียญเท่ากับเฮียเหรียญโอเคป่ะเออโอเคมึงชอบคิดอะไรซับซ้อนไปใครเข้าจะเก็ตกับมึงวะก็ไม่อยากเป็นเฮียเหรียญแล้วอ่ะเกลือหรือเกลือเป็นเกลือไม่ดีตรงไหนไม่ใช่ไม่ดีแต่กูกำลังช่วยมึงคิดไงว่าช้อยส์ไหนดีที่สุดไม่เอาไม่เอาช่วยมึงไหวปะเนี่ยดูเมามากเลยนะกูอยากลุกขึ้นไปเต้นแล้วเนี่ยเมามากเลยเหรอตามใจไม่เทียบกับมึงแล้วไอ้คุณหนูเกลือก็บอกว่าไม่ใช่คุณหนูไงอ่าๆดูโอ๊ยโอ๊ยหนูสว่างสวัยชะแก้วด้วยได้ไหมครับอุ้ยว้าโชว์หน่อยใช่ชิลินหรือเปล่าเฮ้ยเกลือชื่อเกลือโอเคโอเคจำได้แล้วเต้นด้วยกันหน่อยไหมอย่าเมาคนเดียวอะไรเฮ้ยแบบเต้นด้วยนิดนึงก็ได้อะมือไม้อุ้ยเดี๋ยวไปแทนก็ได้แต้ว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 หน้าแต้วสเปคเนาะยังไงนะเมื่อกี้คุยอย่าทำเล่นล่ะแต้วนะแต้ว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 แต
กลับไปกับเฮียเฮียไหนอ่ะเฮียเหรียญเฮียเหรียญเฮียเหรียญคนเชียร์หรือเปล่าเฮ้ย asshole ไม่ใช่แค่ใครขาดแต่ต้องเหมือนอยู่เนี่ยเฮียเหรียญเนาะเฮียโอ้ตายเอาน้องไปเอาน้องไปเร็วดูเกลือมากๆแล้วนะกลับไปกับเฮียไม่กลับใครวะยังมาจับอย่าเรียกกับเฮียไปได้แล้วพี่เจพี่เจอยู่ไหนอะช่วยเกลือด้วยพี่เจทำไมเงียบล่ะพี่เจพี่เจพี่เจเกลือกินละเตะพี่เหรียญเหรอมาได้ไงอะเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใส่ชุดนี้ไม่ใส่ชุดนี้แต่งตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาหลอกมันให้ยากกลับไปแล้วไปกลับไปสบายไม่ไปไม่ใช่เหี้ยอะไรอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้ไม่ไปเกือออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยคนที่ได้ซีนของจริงกินไปเลยมาแล้ววิ่งแล้วตึ๊กตึ๊กตึ๊กหนูเกลือเดินดีอย่าพักเฮียห้ามเรียกหนูเกลือหนูเกลือเดินดีอย่าพักเฮียเฮียได้ได้คนเดียวโอ้ตายมีสติแล้วค่ะหายเมาเลยนะคะเรียกว่าอะไรก็ได้อะแต่หนูเกลือห้ามเรียกโอ้ตายโอ้ยตายงั้นแอนนาเบลทิกเกอร์อีกจำได้เลยไม่เอาอ่ะจำไม่ได้เกียร์ยิงไปไม่ต้องมาขำเลยนะห้ามไม่ชอบเพลงยิ้มหรอชอบเดี๋ยวชอบห้ามพลอยไม่อยากชอบเพียงไม่เอาไม่อยากชอบหรอกใส่ไม่ดีน่ารักเนาะคิดว่าเหมือนเฮียจะมาได้ใจนะเฮียเขาคือเฮียลูกโอ้ยโอ้ได้แล้วใจอ่ะแต่เฮียยังอ่อยเปลือยโอ้ยโอ้ยดีมากเลยอ่ะเหี้ยเนาะดมน้ำหอมหน่อยเช็คหน่อยใช่ไหมเสียงก็เหมือนกลิ่นก็เหมือนน้ำหอมก็เหมือนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเหี้ยล้วงไว้เช็คหน่อยแช่งงานเหมือนแท้นึกว่าแบบนี้มีแค่ในละครเลิศเทิดไปอย่างเราอ่ะมายืนไปยังไงแสดงไหวได้ไงก่อนโดนอย่างเงี้ยตั้งกี่นาทีเราอยากมาตรฐานเขาแสดงไหวได้ไงอย่างเงี้ยตอนนู้นนี่แล้วผิดคนผิดคนผิดคนเชิญครับหนูเกลือเชิญครับผิดคนไปบ้านคุณหนูเกลือเลยป่ะครับอย่ามาออกมาอีกไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ เดี๋ยวมาหย่าฟ้องคุณแม่เกลือก็ทำดีเหมือนกันนะในขณะที่เมาอยู่อ่ะก็มีสติไปบ้านครับเกลือบอกทางไว้ไหมเฮียรู้หมดเฮียรู้หมดไปบ้านเฮียเร็วไปข้ามาก่อนเหรอใช่ไฟครับเฮ้ยชั้นหนึ่งโอ้ย
มีแหวนเหมือนของเฮียด้วยเหรอโอ้ลูกกูเฮียแน่เลยอะเมาแหละเขาคงไม่เชื่อแหละว่าเฮียจะมาหาอืมมันเป็นเรื่องที่แบบใช่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นอะเฮียเขาก็แบบโอ้ดีดีอ่ะดูเฮียดิโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอ้ my god โอ้ my god นี่มีอะไรใหญ่เลยอ่ะพูดว่าพูดว่าจริงแหละว่าเขาคนจริงคู่นี้แล้วเพื่อนขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะ10คำถามมาได้ลูกเฮียยังรักเกื้ออยู่ไหมเฮียเคยอยากกอดเกื้อบ้างไหมอ่ะปลดเข็มขัดเดี๋ยวนี้กอดน้องกอดน้องให้แน่นเกือบจะหมดเลยอ่ะเกือบชอบพิงฟังพี่สารเฮ้ยทอดเข็มขัดออกผมว่าไม่รักยังไม่แสดงออกใช่ไหมอ่ะโอ้ยเยอะนะเรื่องมันไม่ได้หรอคนเดียวหนูไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยลูกแค่นิดเดียวก็ได้อะใจน้องก็แค่นิดเดียวแค่นี้พี่ซีไม่ตอบกูง้างปากจริงดินิดเดียวก็ยังดีอะเออจะสุริตาเบ็ดตั๊บโอ้ยโตเกือบไม่รักเกือบ้างอะโอ้ยลูกเกืออยากให้เฮียรักเกืออะโอ้ยแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเพื่อนดีอ่ะมันคนเมาจริงเลยอ่ะเพื่อนเป็นเด็กดีมาตลอดเลยป่ะเพื่อนจะแต่งงานกับเฮียเออจะหัวลูกทำไมเฮียไม่อยากแต่งกับเกื้อเออเออเออทำไมเฮียไม่รักเกื้อเออกูคือเกื้อเฮียจะตายอ่ะคนดีอ่ะน้องอยู่ในมือมาไม่อยากถอดมันจริงๆซะหน่อยหนักมากเด็กก็คือเด็กชอบเฮียรักเกื้อมั่งไม่ได้หรอต้องจบแล้วจังหวะนี้จริงแกล้งก็ได้อ๋อพี่แทนรักแค่บอกสักคำว่ารักมันอยากมากเลยรักคืนกับบ้านรับมาได้ไงอ่ะแล้วเกื้อคุยกับพี่เนี่ยหรือยังถ้ากูถามความลับกูแตกหมดดีคุณเกื้อหายไปไหนมาคะป้าจ๋าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วค่ะชิลินชิลินถ้ามองก่อนยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกนะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วกูจำได้ลางๆอ่ะพวกกูเหมือนกูเจอผู้ชายคนนึงเหมือนที่เหรียญเลยเหรียญอยู่ที่ไหนอ่ะเกื้อนอนเถอะแล้วไปไหนขึ้นมาจริงอ่ะเกื้อทำไงซีนบนรถดีมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยนั่นแหละเบสซีนฉันใช่เบสซีนเหมือนกันโอ้ซีนบนรถดีมากมันจะมันต้องให้จริงๆอ่ะรู้สึกอ่ะมันเล่นไม่ได้หรอกนะถ้ามันไม่รู้สึกอ่ะใช่แบบว่าแบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแบบใช่รักหน่อยดีรักบ้างไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็ไม่ดีจูบหน่อยดีรักเขาหน่อยก็ได้แกล้งทำก็ได้อ่ะไม่รักกันบ้างเลยหรอเคยอยากกอดไหมเคยอยากจูบไหมเฮียรักเฮียรักเฮียรักเกือบบ้างไม่ได้หรอรักแค่นิดเดียวก็ได้แบบโอ้โหแกล้งรักหน่อยก็ได้แล้ว EP เนี้ยเป็น EP ที่แบบฉากร้องไห้สองซีนดีมากเลยอะของน้องนัทก็ดีกับซีนที่แบบต้องคุยกันยาวๆน้องนัทมาเต็มเลยนะ EP เนี้ยโอ้น้องนัทซีนที่แบบยืนร้องไห้หน้าผับคือแบบ
ไม่ต้องพูดโอ้ my god ใช่ร้องจนเฮียแบบร้องจนเสียใจจนเฮียแบบไม่ดุแล้วใช่คือเขาปูมาแล้วไงว่าแบบว่าเออเฮียอี้เขาเป็นคนแบบดูน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วน้องกลัวเขาปูมาแล้วแล้วเพื่อฉากนั้นแหละฉันว่าแต่ชอบคำพูดหลายๆคำพูดเนาะเวลาเขาคุยกันอย่างเช่นแบบตอนที่แบบว่าเอาน้องแบบว่าเกลือมาหน้าร้านแล้วบอกว่าเกลืออย่าผักเฮียอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นคำพูดแค่แบบเกลืออย่าผักเฮียอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะดูน่ารักอ่ะดูแบบฉันเข้าใจสร้างเสริมจินตนาการอ่ะเหมือนเรามีคนแบบเออเกลืออย่าผักเฮียออกอะไรเงี้ยอย่าเรียกหนูเกลือคนเรียกหนูเกลือนะคนเดียวคือเฮียกลิ่นน้ำหอมก็ใช่เสียงก็ใช่มีแหวนเหมือนเฮียด้วยหรอหรือว่านี่คือเฮียแล้วเฮียรักเกลือไหมฮิงรู้สึกอ่ะเป็นซีนที่เขาร้องเพลงด้วยแบบว่าด้วยเนื้อเพลงเองหรือสีหน้าท่าทางของเขาตอนร้องอ่ะมันบวกกับสตอรี่ที่เราดูมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันทำให้เรารู้สึกอินไปกับเนื้อเพลงนั้นๆแล้ววิธีการถ่ายทอดของเขาทำให้เรารู้สึกไปด้วยมีความรู้สึกรวมด้วยเออแต่เนื้อเพลงมาดีนะจริงแบบว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วคือต้องเปลี่ยนคนอย่างเดียวมันชื่อเพลงอะไรอ่ะเปลี่ยนน่าจะเป็นของ ETC มั้งหรออันเลิศว่าคือสุดท้ายมันต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเขายังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเป็นเหมือนทางออกที่มีความเศร้าเออเลยแบบเปลี่ยนไปรักใครคนใหม่คงง่ายกว่าเออเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วคนต้องฟังเพลงนี้หน่อยละมันดีอ่ะใช่มันคือเพลงที่ต้องมูฟออนเป็นเพลงน้อยแต่จริงๆก็ไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่ากูเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วกูต้องเปลี่ยนคนอย่างเดียวเออเลิศนะการแสดงโนนิวคือเออจริงจริงบียอนไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบผลงานแรกๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันประมาณหนึ่งเลยอ่ะมันดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะลูกใช่แล้วซีนพาร์ทสองอ่ะซีนที่นั่งคุยกันที่กินปลาทูโกคือซีนยาวมากใช่อันนั้นนัดมากยาวมากคือฉันขอยกรายการสมาคมเมียจ๋าให้อยู่ในอีพีนี้เลยอ่ะนั่งคุยกันแบบเขาเรียกว่านั่งคุยกันแบบมอมแม่แม่อ่ะเออแล้วเราก็นั่งดูเขาคุยกันเราซีนนั้นได้กลิ่นหอมแป้งเด็กมากได้กลิ่นหอมแป้งตลอดเวลาได้กลิ่นแบบเออถ้าเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมพวกแบบโคเอ็กกินกุหลาบกินดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออเหมือนแบบเด็กนั่งคุยกันแล้วเราแอบดูกล้องวงจรปิดอ่ะใช่อะไรเงี้ยเออมันแบบตะมอตะแมเด็กที่แบบเคยไปในฝรั่งอ่ะที่เป็นภาษาทารกอ่ะแล้วแบบดูรูปปากคนเดียวดิแบบแม่เองเป็นไงบ้างแม่เองรักเองไหมอะไรเงี้ยเขาเลยว่านัดการแสดงแบบดีขึ้นเยอะมากซึ่งเจ้านัดตัวจริงก็เหมือนเดียวนะใช่นัดก็คือเดียวก็คือนัดแล้วคือเวลาเจอก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไปดูค่ะทุกวันเสาร์เวลา 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูย้อนหลังก็สามารถดูได้ง่ายใน YouTube เลยค่ะออนแอร์หลังจากที่ออนแอร์สดพร้อมกัน1ชั่วโมงก็คือ 5:30 นั่นเองทุกวันเสาร์สามารถดูได้ทางช่อง Mandy Channel นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วก็ฝากติดตามรีแอคชั่นผ่านหนังหน้าโรงด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดต้องกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย